่อไปตั้งใจฟังธรรมนะครับขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่3ของการเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆตามกฎธรรมดาของสังขารจะบอกว่ามันเป็นกฎว่ามันก็เป็นกฎเหมือนกันจะบอกว่ามันไม่เป็นกฎมันก็เป็นกฎเพราะมันเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่อาจที่จะมีใครต้านทานได้คนผอมๆก็แก่เหมือนกันคนอ้วนๆก็แก่เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นแหละนะเงินทองอำนาจวาสนาหรือว่าสิ่งใดๆที่เรามีอยู่ในโลกก็ไม่อาจจะต้านทานความแก่ความเจ็บความตายได้นะมันเป็นอย่างนี้จนกระทั่งผู้ที่ยังมีอวิชชายังหลงอยู่ก็ยังต้องเกิดใหม่ไม่มีใครที่จะต้านทานกฎความจริงได้นะดวงอาทิตย์มีขึ้นก็ถึงเวลาก็ตกลงไปนะมันไม่ได้ตกตามที่ใจเราอยากให้มันตกแต่มันตกเมื่อถึงเวลาตกของมันบางทีเราอยากให้พระอาทิตย์ขึ้นไวๆเพราะว่านอนไปก็กลัวผีขนหัวลุกอยู่พอดวงอาทิตย์ขึ้นก็ดีใจพอดวงอาทิตย์ตกก็อาจจะกลัวอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของเราเองดวงอาทิตย์มันก็หมุนไปตามวงโคจรของมันไม่รับรู้ถึงความดีใจความเสียใจหรือความกลัวผีของเราเลยมันเป็นอย่างนี้เป็นไปตามกฎธรรมดานะเราจึงต้องรู้จักตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็รู้จักกฎธรรมดาของสิ่งที่เรียกว่าตัวเองนี้นะเมื่อคืนผมก็ได้พูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องตัวเราเนี่ยมันเป็นคำสมมุติทีนี้ถ้าจะรู้จักได้ดีก็ต้องรู้จักในแง่ที่มันเป็นส่วนประกอบของส่วนต่างๆมาประชุมรวมกันนะพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องขันธ์5เป็นกองของสิ่ง5สิ่งเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นกองๆเป็นกลุ่มๆ มาสุมรวมกันมาปรุงแต่งกันขึ้นตามรูปแบบตามพิมพ์เขียวที่กรรมได้ประมวลมานะอย่างนี้ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ได้สร้างฉากมาแบบนี้หน้าตาแบบนี้แขนขาแบบนี้พ่อแม่พี่น้องอย่างนี้อย่างนี้เมื่อกรรมนี้หมดไปก็จะล้มฉากนี้ไปแล้วก็มีฉากใหม่ขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่ก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็ล้วนเป็นกองทุกข์เป็นขันธ์5ทั้งนั้นทีนี้ที่ยังหมุนวนต่อไปอยู่ยังมีโน่นมีนี่เยอะแยะมากมายก็เป็นเพราะว่ามีทางเข้าแล้วก็มีทางแสดงออกก็เลยเชื่อมโยงก้อนทุกข์กันไปเรื่อยๆนะอันนั้นอธิบายในแบบอายตนะนะมีทวารรับเนี่ย6ทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจพอรับเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งอย่างนู้นอย่างนี้มีเจตนาเป็นตัวนำต้องการจัดแจงอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อตัวเพื่อตนเพราะมีความเห็นผิดก็เลยทำกรรมทางกายทางวาจาและก็ทางใจเกิดเป็นกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมและกรรมนั่นเองเป็นตัวที่ชักพาพวกเราทั้งหลายไปที่นั่นบ้างที่นี่บ้างได้พบอันนู้นได้พบอันนี้แล้วก็หมุนวนไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าคนว่าหญิงว่าชายนะก็คือรูปนามขันธ์5ที่มาประชุมกันแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับโลกภายนอกมีการทำกรรมแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆเป็นวัฏสงสารนะพวกเราก็เลยเรียกว่ามาตามกรรมแล้วก็ไปตามกรรมหรือพูดภาษาธรรมะเรียกว่าไปตามยถากรรมนะอย่างที่เราพูดภาษาไทยก็
ความหมายก็คลาดเคลื่อนไปเยอะเช่นพูดว่าปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมอันนี้คือปล่อยให้น้ำลายยืดไหลไปไม่รับผิดชอบอันนี้ก็ความเห็นก็เพี้ยนไปไกลเยอะในทางธรรมะเนี่ยคำว่าปล่อยไปตามยถากรรมหมายถึงว่ามองตามที่มันเป็นจริงเพราะความจริงชีวิตมันไปตามกรรมจะสุขจะทุกข์เนี่ยมันก็อยู่ที่เหตุที่เงื่อนไขที่ทำมันไม่ได้อยู่ที่อยากหรือไม่อยากไม่ได้อยู่ที่คิดหรือไม่คิดเราทุกคนก็อยากจะมีความสุขไม่อยากเป็นทุกข์แต่ว่าแต่ละคนก็ไม่ได้ได้ดังอยากนะบางคนก็สุขบางคนก็ทุกข์ตามเหตุตามเงื่อนไขอย่างนี้นะเขาเลยเรียกว่ายถากรรมปล่อยไปตามยถากรรมแต่หลังๆมาคำว่ายถากรรมบ้านเราก็ความหมายก็เพี้ยนไปเยอะนะหมายถึงปล่อยชีวิตให้อ้วนฉูกไปไม่ออกกำลังกายไม่ทำอะไรกลายเป็นอย่างนั้นไปอันนั้นก็คงเป็นเรื่องภาษานะนี่คือข้อเท็จจริงของพวกเราทั้งหลายที่นั่งๆอยู่เนี่ยที่หมุนไปหมุนมาอยู่เนี่ยนะทีนี้พวกเราที่นั่งอยู่นี้เป็นขันห้าเป็นอายตนะที่เชื่อมโยงกับโลกแล้วก็มีการทำกรรมหมุนวนกันไปก็ตกอยู่ภายใต้กฎของธรรมะทั้งหลายกฎของธรรมะที่ครอบงำสัตว์โลกทั้งหลายแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงของธรรมะทั้งปวงนั้นมีอยู่สี่กฎหลักๆด้วยกันท่านทั้งหลายควรจำไว้ให้แม่นแล้วก็เมื่อพิจารณาอะไรก็อย่าลืมกฎเกณฑ์อันนี้เป็นหลักไว้นะเพราะกฎย่อยๆทั้งหลายนั้นก็ตกอยู่ภายใต้กฎใหญ่อันนี้กฎใหญ่ที่ครอบงำโลกครอบธรรมะทั้งปวงเอาไว้มีอยู่4กฎกฎอันที่1ก็คือกฎว่าสัพเพสังขาราอนิจจาเนี่ยท่านคงได้ยินบ่อยๆสังขารสิ่งที่เป็นของปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงคำว่าสังขารเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันปรุงแต่งมีหลายๆส่วนมารวมกันเข้าจึงมีปรากฏการณ์ขึ้นมาเหมือนเราเกิดขึ้นมาเป็นคนนี่เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งเป็นการเกิดขึ้นของขันธ์5เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งการจะเกิดขึ้นมาได้ต้องเอาหลายๆอันมารวมกันเข้าเรียกว่าสังขารเหมือนจะมีอาคารหลังนี้ต้องมีของหลายสิ่งมารวมกันจึงจะปรากฏเป็นอาคารขึ้นมาถ้าเอาแต่หินมาวางก้อนเดียวมันก็ไม่ปรากฏอะไรขึ้นมานะมันต้องมีหลายๆอันมารวมกันเข้าประชุมกันจึงเรียกว่าเป็นสังขารนะอย่างพวกเรานั่งอยู่นี้ก็เป็นสังขารอะไรก็เป็นสังขารทั้งนั้นแหละที่มารวมกันแล้วก็ปรากฏขึ้นนะ และสังขารทั้งหลายมันตกอยู่ภายใต้กฎทั้งปวงของสังขารก็คือสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้ให้จำไว้แม่นๆมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็อย่าลืมกฎอันนี้ให้ท่องไว้ว่ามันไม่เที่ยงจากไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็หายไปเหมือนตอนนี้มีผมมานั่งอยู่ที่นี่ก็เพราะมันไม่เที่ยงแต่เดิมไม่มีก็มาโผล่นะสักหน่อยโผล่มาแล้วมีแล้วก็หายไปอาการที่มันมีขึ้นมาเนี่ยแหละมันไม่เที่ยงเหมือนวันนี้มีขึ้นเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงและวันนี้จะหมดไปเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวสักหน่อยจะให้ไปเดินจงกรมก็จะมีง่วงนอนเบื่อรำคาญที่ง่วงนอนเป็นเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมันจึงมีขึ้นนะมีแล้วมันก็จะหายไปเมื่อมันหมดเหตุมีเหตุมีปัจจัยมันก็มีขึ้นหมดเหตุมันก็หายไปไม่ได้มีขึ้นมาเพราะเราอยากให้มันมีไม่ได้หายเพราะเราอยากให้มันหายแต่มีขึ้นมาเมื่อเงื่อนไขมันครบถ้วนและหมดไปเมื่อเงื่อนไขมันหมดมันเป็นอย่างนั้นแหละสังขารมันอยู่ภายใต้กฎอย่างนี้นะนี่กฎใหญ่ข้อที่หนึ่งกฎต่อมาข้อที่สองก็คือสัพเพสังขาราทุกขาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เป็นทุกข์คือเป็นของบีบคั้นเป็นของไม่คงทนไม่อาจจะคงสภาพอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งได้นานต้องปรับเปลี่ยนต้องปรับปรุงต้องบริหาร
ต้องเปลี่ยนท่าทางต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันจึงพออยู่ได้แต่ท้ายที่สุดก็อยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยนี่มันเป็นกฎของสังขารธรรมดาทั่วไปก็เหมือนพวกเราเนี่ยเป็นสังขารนั่งอยู่จะให้นั่งท่าเดียวอยู่ตลอดชาติก็ไม่ได้นะจะมาขี้คุยว่าดิฉันนั่งได้นานทั้งวันเลยนะคะต่อให้นั่งได้10วันก็ต้องเปลี่ยนท่าลุกไปกินข้าวไปเข้าห้องน้ำอยู่ดีไม่อาจจะทานทนอยู่ค้างอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตลอดไปเพราะมันเป็นทุกข์นะมันเป็นของไม่คงทนเป็นของถูกบีบเข้ามาโดยรอบด้านเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้สังขารมันเกิดล้วนแต่ไม่เที่ยงพอกันตัวมันที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยงมันก็ไม่อาจจะคงที่ไม่อาจจะคงทนอยู่ได้นานมันเป็นอย่างนั้นแหละพวกเราก็เลยมีทุกข์เยอะแยะเริ่มตั้งแต่ทุกข์ธรรมดาธรรมดาที่เป็นความหิวความกระหายความเย็นความร้อนปวดอุจจาระปวดปัสสาวะนะอย่างนี้อย่างเมื่อเช้ากินข้าวเข้าไปแล้วแต่ว่าผมขนเล็บฟันหนังที่มารวมเป็นตัวเราก็ไม่เที่ยงอาหารก็ไม่เที่ยงฉะนั้นกินลงไปแล้วมันจะอิ่มได้ตลอดไปไหมไม่ตลอดไปเดี๋ยวก็เป็นทุกข์ไปกินข้าวอีกนะเดี๋ยวตอนเย็นไม่มีข้าวกินก็เป็นทุกข์ลิ้นห้อยอีกแล้วต้องหาน้ำปานะบางคนกินน้ำปานะจนพุงกลางเลยคือมันหิวก็กินซะเยอะเลยนะอย่างนี้ก็มีก็วุ่นวายไปนะเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะไปเรื่อยไม่ใช่แต่เท่านั้นแม้แต่มาเดินจงกรมก็ต้องมีซ้ายมีขวาจะเดินซ้ายอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องเดินขวาด้วยบางคนขี้คุยบอกว่าดิฉันเดินซ้ายอย่างเดียวก็ได้ค่ะอาจารย์ลองให้เดินดูสัก2ชั่วโมงนะจะรู้สึกขาจะโตอยู่ข้างเดียวอะไรนะเป็นกระโดดดึกๆอยู่นั่นแหละนะแต่เดี๋ยวสักหน่อยก็ทนไม่ได้นี่ไม่มีอะไรที่มันจะทานทนไม่มีอะไรที่มันจะคงมั่นอยู่ตลอดกาลเพราะว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยแหละมันเป็นไปตามกฎนะแต่ทีนี้เรามองไม่เห็นก็ต้องฝึกนะต้องฝึกแต่เบื้องต้นให้ฟังเอาไว้ก่อนนะถ้าใครเห็นความจริงก็กล่าวว่าโอ้ของไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอย่างนี้กล่าวถูกต้องแต่ถ้าเห็นของไม่เที่ยงกลายเป็นเที่ยงอย่างนี้ผิดเห็นของเป็นทุกข์กลายเป็นสุขอย่างนี้ผิดนะไม่ใช่ว่าแม้ดิฉันนั่งแล้วมีความสุขเหลือเกินมันสบายดีอย่างนี้เรียกว่าโง่นะนั่งสมาธิแล้วโง่นั่งแล้วเห็นสุขต้องนั่งแล้วเห็นทุกข์จึงเรียกว่านั่งแล้วฉลาดพวกเราโดยทั่วไปชอบจะโง่ชอบไม่รู้เรื่องนะนั่งไปแล้วโอ้มีความสุขเหลือเกินอาจารย์สอนดีมากสอนให้หนูมีความสุขเนี่ยก็ว่าไปกดไลค์ให้เลยอาจารย์เนี่ยโหจะโง่อีกนานไหมยังไม่รู้เรื่องเลยฉะนั้นนั่งไปให้มันเห็นทุกข์ให้มันรู้ทุกข์นั่นแหละมันดีจะนั่งเอาสุขทำไมมันจะสุขได้นานเท่าไหร่นะอย่างนี้ฉะนั้นนั่งให้มันเห็นความจริงให้มันเห็นของไม่เที่ยงให้เห็นของไม่คงทนนั่นแหละมันดีให้เห็นของไม่แน่นอนนั่นแหละมันดีแต่พวกเราไม่ชอบนั่งแล้วแน่นอนนั่นแหละดีเขาว่าอย่างนี้เนี่ยไปต้องการแต่ของที่ไม่รู้เรื่องนะฉะนั้นต้องฟังให้ดีๆฟังแล้วก็เปลี่ยนความเห็นซะแล้วก็มาฝึกนะฉะนั้นถ้าเราต้องการความจริงเนี่ยแล้วค่อยๆค้นหาจะได้ความจริงแต่สิ่งที่พวกเราค้นหากันมานานตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ไม่ได้นั้นเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงชีวิตเป็นของไม่มั่นคงหลายคนก็หาชีวิตที่มั่นคงหาเจอกันหรือยังครับเนี่ยต้องไปเรียนหนังสือให้มันเก่งๆจะได้มั่นคงนะต้องหาทำงานบริษัทใหญ่ๆจะได้มั่นคงทีนี้อยู่คนเดียวรู้สึกไม่มั่นคงมีสองขาต้องหาสามีมาด้วยจะได้ช่วยกันมี4ขายืนให้มั่นคงเนี่ยก็ว่าไปอันนี้ก็หาไปเรื่อยก็วุ่นไปเรื่อยเลยไม่มั่นคงสักทีเพราะว่าหาสิ่งที่ไม่อาจจะมีจริงไม่อาจจะเป็นไปได้ไปหาความมั่นคงในสังขารนี้มันไม่มีเพราะสังขารทั้งหมดทั้งปวงนั้นมันไม่เที่ยงถ้าค้นคว้าหาความไม่เที่ยงในสังขารน่ะหาได้มองดูเส้นผมสิมันเที่ยงไหมถ้าค้นไปเรื่อยๆจะเข้าใจจะเห็น
ว่ามันไม่เที่ยงเพราะเส้นผมมันเป็นสังขารแน่อย่างนี้ความสุขความทุกข์นี่มันเป็นสังขารมองดูเข้าไปถ้าค้นหาว่าเอ๊สุขมันไม่เที่ยงเนาะจากไม่มีมันมามีมีแล้วมันหายไปอันนี้จะได้ความจริงเพราะว่ามันอยู่ในกฎนี้นะความสุขความทุกข์มันก็เป็นทุกข์มันไม่มั่นคงไม่ได้อยู่ตลอดไปนี่อย่างนี้นะอันนี้สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์กฎอันที่สามก็คือสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครมันเป็นของมันถ้าสังขารมันก็เป็นของมันเป็นไปตามเงื่อนไขเงื่อนไขให้มันเป็นอย่างนี้บีบให้มันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นตามเงื่อนไขเงื่อนไขมันหมดมันก็พังลงไปตามที่เงื่อนไขมันหมดมันไม่ได้เป็นไปตามใครอยากหรือไม่อยากมันเป็นของมันอย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ใครจะไปบังคับมันได้ถ้าสังขารมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าสิ่งไม่ใช่สังขารนิพพานมันก็เป็นของมันอยู่เป็นของที่ดำรงคงที่เป็นอย่างนั้นเป็นความดับทุกข์เป็นความพ้นทุกข์ฉะนั้นถ้าจะหาความพ้นทุกข์ก็ต้องหาให้ถึงนิพพานไปหาที่นิพพานนั่นแหละจึงจะพ้นทุกข์ถ้าจะหาความพ้นทุกข์ในโลกในสังขารนี่มันไม่มีหาความมั่นคงในสังขารนี่มันหาไม่ได้เพราะสังขารนั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อยู่ถ้าจะหาความสุขปลอดโปร่งสบายก็ต้องเดินไปนิพพานนะแต่ไม่ว่าจะสังขารไม่ว่าจะนิพพานก็ไม่มีตัวตนไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครคือมันเป็นธรรมะนั่นเองมันเป็นธาตุธาตุอันหนึ่งมันเป็นทุกข์เป็นสังขารส่วนธาตุอีกชุดหนึ่งมันเป็นสุขมันไม่ใช่สังขารแต่มันก็เป็นธาตุเป็นธรรมะเหมือนกันสรุปว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นใครไม่เป็นของใครเลยที่เห็นว่าเป็นใครเป็นของใครเพราะมันเห็นผิดและยึดผิดเฉยๆต่อไปเราก็แค่เลิกเห็นผิดเห็นให้มันถูกซะว่ามันก็เป็นของมันของไม่เที่ยงมันก็เป็นของไม่เที่ยงสังขารมันไม่เที่ยงเราก็ว่ามันไม่เที่ยงนิพพานเป็นสุขก็ว่าเป็นสุขเนี่ยก็เท่านั้นแหละนิพพานพ้นทุกข์ก็ว่าพ้นทุกข์จะมาพ้นทุกข์อยู่แถวโลกมันไม่ได้เพราะว่าโลกมันเป็นทุกข์ต้องเห็นโลกว่ามันเป็นทุกข์เห็นตามที่มันเป็นของมันนั่นแหละให้ชำระความเห็นผิดออกไปเสียนี่อย่างนี้นะอันนี้กฎของธรรมะสามกฎนี้เรานิยมเรียกกันรวมๆว่ากฎไตรลักษณ์แน่ก็จำไว้แม่นๆอันนี้จังทุกขังอนัตตานะพิจารณาอะไรก็ให้อยู่ในกรอบนี้มีเรื่องอะไรก็ไม่แน่นอนไว้เสมอนะมันแน่นอนอยู่อย่างนั้นแหละว่ามันจะไม่แน่นอนมันเป็นอย่างนั้นแหละนะอย่างนี้มีอะไรที่มันปรากฏเกิดขึ้นเราก็ชี้บอกได้เออไม่แน่นอนเห็นหน้าคนนี้เดินมาก็โอ้ไม่แน่นอนจะต้องตายเป็นธรรมดาเนี่ยอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นความจริงอย่างนี้นะเหมือนท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ในห้องนี้ผมเดินเข้ามามองดูแล้วก็ไม่เห็นมีใครรอดสักคนตายหมดนะแต่ว่าที่ยังไม่ตายเนี่ยไม่ใช่จะไม่ตายที่ยังไม่ตายนี้เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาตายแต่ก็จะต้องตายเป็นธรรมดาไม่ผิดธรรมดาอะไรนะเรามองดูแล้วก็เข้าใจว่าโอ้เนี่ยจะต้องตายเป็นธรรมดาเราเห็นเด็กคนหนึ่งเดินมาโอ้ทุกข์เนาะเนี่ยไม่ใช่แม้เห็นเด็กน่ารักเหลือเกินอยากอุ้มอย่างนี้ว่าไปลองอุ้มมันไว้ทั้งวันสิมันจะสุขหรือมันจะทุกข์ลืมนึกไปอยากอุ้มเขาว่าอย่างนี้นะต้องเห็นว่าเออมันไม่เที่ยงเนาะถ้ามันเที่ยงมันคงอยู่ในท้องแม่ตลอดกาลนานแต่นี่มันไม่เที่ยงมันจึงออกมาเป็นเด็กแล้วมันก็เป็นทุกข์มันทุกข์อะไรบ้างเจรนายไม่หมดหรอกถ้าคนมีปัญญากว่าจะเข้าโรงเรียนประถมกี่ปีทุกข์บ้างไหมทุกข์นะ6ปีเข้ามัธยมอีก6ปีไปเรียนมหาวิทยาลัยอีก4ปีบางคนเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอีกเรียนนู่นเรียนนี่ตั้งหลาย10ปีมาทำงานสุขหรือทุกข์ก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละเนี่ยมันเจรนายไม่หมดหรอกทุกข์เนี่ย
อย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นแหละนะอันนี้ถ้าคนมองเป็นก็จะมองทะลุปลุกโปร่งแม้แต่เห็นเด็กก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงทุกข์แล้วมันก็ต้องแก่และตายและถ้ายังไม่หมดกิเลสก็เกิดใหม่เนี่ยมองอะไรก็เท่าเทียมกันอย่างนี้หมดนะเห็นหน้าใครก็เข้าใจรู้จักเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาทำอย่างไรจะมีปัญญาก็อย่างที่บอกอุบายวิธีไปแล้วก็คือให้ท่านเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะให้ดีมีความมั่นคงอยู่กับตัวเองแล้วก็กลับมาพิจารณาตัวเองบ่อยๆพอพิจารณาก็จะได้สัมมาทิฏฐิได้ปัญญาพอได้ปัญญาก็มองอะไรก็เข้าใจทะลุปลุกโปร่งไม่สงสัยเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นทุกข์นั่นแหละมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเงื่อนไขตามปัจจัยแต่ละคนก็มาตามกรรมไปตามกรรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละทำไมมันไม่เหมือนกันก็เพราะมันไม่เหมือนกันนั่นแหละทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละทำไมไอ้หมอนี่มันเลวนักก็เพราะมันเป็นไอ้หมอนี่นั่นแหละนี่อย่างนี้ให้เข้าใจกันถ้าไม่เข้าใจกันมันก็จะไม่เข้าใจกันจึงต้องเข้าใจกันให้ได้นะต้องเข้าใจให้รู้เรื่องของเขารู้เรื่องของเราว่ามันเป็นอย่างไรตอนนี้พวกเรายังไม่รู้เรื่องกันมันก็มั่วนะบางคนไม่รู้เรื่องของเด็กว่ามันไม่รู้เรื่องตัวเองอายุมากเป็นคุณยายแล้วก็ไปด่าเด็กว่านี่ไอ้เด็กคนนี้มันไม่รู้เรื่องอย่างนี้อันนี้แสดงว่าใครไม่รู้เรื่องก็คุณยายนั่นแหละไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องว่ากระทั่งว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องจนไปด่ามันว่ามันไม่รู้เรื่องแต่ที่จริงเราต้องรู้เรื่องของมันว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องก็รู้เรื่องของเด็กว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องนี่บางคนไม่รู้เรื่องก็เด็กคนนี้ทำไมมันไม่รู้เรื่องก็ด่ามันว่ามันไม่รู้เรื่องแต่ที่จริงคือเราไม่รู้เรื่องว่ามันไม่รู้เรื่องเลยมั่วกันเลยเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องรู้เรื่องจนกระทั่งต้องรู้เรื่องของโลกว่ามันเป็นอย่างนี้มีคนดีบ้างไม่ดีบ้างมันเป็นอย่างนี้แหละโลกนะท่านรู้จักโลกดีหรือยังครับเนี่ยบางคนยังสงสัยอยู่แม่ทำไมโลกมันเป็นอย่างนี้หนอก็คิดอยู่เรื่อยนะทำไมคนเลวมันเยอะจริงๆนะรวมทั้งเราด้วยนั่นแหละก็วุ่นอยู่เลยไม่รู้จะไปทางไหนแล้วจนจะฆ่าตัวตายแล้วยังไม่รู้เรื่องกันอย่างนี้อยู่ในโลกมานานไม่รู้จักโลกมันก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะนี่ต้องเข้าใจนะคนในโลกเนี่ยคนดีกับคนไม่ดีคนไหนมันเยอะกว่ากันก็คนไม่ดีมันก็เยอะกว่าอย่าว่าแต่ใครเลยอย่างตัวเราเองเนี่ยนิสัยดีกับนิสัยไม่ดีอันไหนมันเยอะกว่าความคิดดีกับความคิดไม่ดีอันไหนมันเยอะกว่าเนี่ยก็ตอบก็ง่ายนิดเดียวความคิดเลวทั้งวันเนี่ยส่วนคิดดีนานๆทีมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละมันจะต่างอะไรกันแต่พวกเราเนี่ยแหมไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันก็เลยงงอยู่สงสัยอยู่นี่ฉะนั้นให้เรามีสติให้ดีมาพิจารณาดูตัวเราเองนี้มาดูสินี่อย่างนี้ก็จะเข้าใจนะครับนี่3กฎผ่านไปแล้วกฎที่4ก็คือกฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนะอันนี้ก็เป็นกฎใหญ่ที่ครอบงำกฎทั้งปวงไว้อีกชุดหนึ่งกฎที่แสดงความเชื่อมโยงอิงอาศัยกันและกันของสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆนี้ไม่มีการแยกขาดจากกันมันจะมีอันใดอันหนึ่งขึ้นมามันต้องมีอีกอันเป็นตัวเชื่อมโยงเชื่อมต่อแล้วก็เป็นเครือข่ายใยแมงมุมกันไปทั้งสากลจักรวาลจนกระทั่งจะมีโลกนี้ได้ก็ต้องมีดวงอาทิตย์มีอะไรดึงโลกนี้ไว้ให้มันหมุนเป็นวงโคจรที่มีจักรวาลอันนี้ได้ก็ต้องมีจักรวาลอื่นๆนี่ถ้าพูดใหญ่สุดก็ยังเป็นของอิงอาศัยกันอยู่นะจนกระทั่งแม้แต่อันเล็กๆน้อยๆที่มีเราก็เพราะมีเขาอยู่ที่มีท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมได้มานั่งฟังได้ก็เพราะมีผมมาบรรยายมียุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยอยู่อิงอาศัยกันและกันมีประเทศไทยอยู่มีผู้นับถือพุทธศาสนาอยู่มีท่านผู้ที่มีศรัทธาอยู่มีเจ้าภาพอยู่อิงอาศัยกันอย่างนี้ไม่ได้แยกขาดจากกัน
ไม่มีใครแยกจากใครได้โดยเด็ดขาดมันอิงอาศัยกันส่วนจะอิงอาศัยแบบใกล้ชิดแบบมีอิทธิพลมากหรือมีอิทธิพลน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องอิงอาศัยกันเสมอมาแล้วก็เสมอไปอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาจนกระทั่งแม้แต่ร่างกายของเราเองที่นั่งอยู่นี้ได้ก็อิงอาศัยรูปนามอยู่ในนี้อิงอาศัยลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าหายใจเข้าไม่หายใจออกก็คงไม่ได้นั่งอยู่นี้คงจะแตกคือกันไปหรือว่าไม่ได้นั่งสบายอย่างนี้แล้วนี่ทุกส่วนก็ล้วนอิงอาศัยกันอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้นะกฎอันนี้เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนะถ้าพูดแบบย่อๆก็เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัตสมิงสติอินังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอิมัตสุปาดาอินังอุปัชชติเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัตสมิงอสติอินังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีอิมัตสนิโรธาอินังนิรุชติเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันอิงอาศัยกันเราก็พิจารณาใส่คำว่านี้ลงไปเพราะอันนี้มันมีเพราะลมหายใจนี้มีอันนี้มันเลยมีขึ้นมาถ้าลมหายใจไม่มีอันนี้มันก็ไม่มีเนี่ยเพราะมีเขาจึงมีเราเพราะมีนี้จึงมีนี้เมื่ออวิชชามันมีเมื่อความเกิดขึ้นของอวิชชามีเพราะความเกิดขึ้นของอวิชชาความเกิดขึ้นของสังขารมันจึงมีเพราะเกิดจึงแก่เมื่อความเกิดมีความแก่จึงมีนี่มันเป็นอย่างนี้ใส่คำว่านี้นี้เข้าไปถ้าความเกิดไม่มีความแก่ความตายก็ไม่มีเพราะดับเกิดจึงดับแก่ดับตายแต่ถ้ายังเกิดอยู่ก็ยังแก่อยู่ยังตายอยู่มันเป็นอย่างนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยอิงอาศัยกันและกันนะทีนี้ถ้าจะพูดให้ละเอียดเป็นประเด็นที่มองเป็นรูปกระแสเพื่อให้เราพิจารณาถึงข้อธรรมะเพื่อให้เข้าใจเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะอวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีสังขารปัจจยาวิญญาณังไปเรื่อยๆจนถึงชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะชาติเป็นปัจจัยเพราะความเกิดนี่เป็นปัจจัยเพราะขันธ์ห้ามาประชุมสมรวมกันเนี่ยความแก่ความตายโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะจึงมีขึ้นนะอย่างเนี้ยสรุปว่าเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ล้วนๆอันนี้ก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นี่เป็นฝ่ายเกิดนะพวกเราเป็นความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆเป็นกองทุก 100% เส้นผมก็เส้นผม 100% เป็นรูป 100% ไม่มีเราอยู่ในนั้นสักเสี้ยวหนึ่งนะมีแต่รูปล้วนๆที่เป็นธาตุเป็นขันธ์นะสุขทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นสุขล้วนๆไม่มีตนเป็นผู้สุขไม่ใช่สุขของตนแล้วก็ไม่ใช่สุขของใครเป็นความสุขล้วนๆที่เป็นขันธ์เป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์เท่านั้นความคิดก็เป็นสักแต่ว่าความคิดล้วนๆไม่มีใครเป็นผู้คิดไม่ใช่ความคิดของใครไม่ใช่สมบัติอะไรของใครนะฮะมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆที่หมุนวนอยู่อย่างนี้นี่เป็นฝ่ายเกิดฝ่ายเกิดเริ่มต้นที่อวิชชาความไม่รู้อริยสัจถ้ายังไม่รู้อริยสัจก็ต้องเกิดอีกเพราะว่ามันมี
การอิงอาศัยอยู่มีเหตุมีเงื่อนไขให้เกิดจะไม่อยากเกิดก็เกิดเพราะมันมีเงื่อนไขอยู่มันเป็นอย่างนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขเหมือนท่านไม่อยากจะแก่ยังต้องแก่ไหมเนี่ยก็แก่เพราะมีเงื่อนไขอยู่มันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ฉันไม่อยากแก่เลยก็ว่าไปหาครีมมาทาโปะเข้าไปนะจนบางคนก็หาครีมที่ทำให้เป็นสาวตลอดกาลนานเทินจนเกิดเป็นสาว 2,500 ปีขึ้นมาอันนี้มันไม่มีหรอกสาว 2,500 ปีนะมีแต่ผีทั้งนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นแหละนะบางคนจนแก่จะตายเป็นผีอยู่แล้วยังจะนึกว่าเป็นสาวอยู่เลยสวยงามอยู่นะเวลาเขาชมว่าแม่เธอหน้าอ่อนกว่าอายุนะดีใจมากแท้ที่จริงเขากำลังด่าว่าโง่นะตัวเองแก่แล้วยังทำเป็นเด็กอยู่อย่างเนี้ยอยู่มานานยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตายยังนึกว่าตัวเองจะอยู่อีกนานยังนึกว่าหน้าเด็กแล้วอายุมันจะเด็กด้วยหน้าเด็กอายุมันจะเด็กไหมมันไม่เด็กมันก็แก่เหมือนเดิมเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายให้เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดมีปัญญารู้ความจริงพระพุทธองค์ของเราเนี่ยมุ่งตรัสแต่ความเป็นจริงเท่านั้นบอกเราชัดๆความจริงมันเป็นอย่างนี้มันไม่เปลี่ยนเราไม่รู้มันก็เป็นความจริงเรารู้มันก็เป็นความจริงความรู้มันจึงดีกว่าเราจะได้ทำสิ่งต่างๆให้มันถูกต้องจะได้ไม่เป็นทุกข์ถ้าอยากจะได้สุขเราก็จะได้ทำคุณงามความดีและเดินไปนิพพานนะอย่ามาหาความสุขหาของมั่นคงในโลกสังขารมันไม่ได้เพราะว่าสังขารนี้มันไม่เที่ยงสังขารนี้มันเป็นทุกข์นะอย่างนี้เราต้องรู้จักแยกแยะนะพวกเราอยากจะมีความสุขแต่วุ่นอยู่กับของไม่แน่นอนเนี่ยมันก็ไม่ได้สักทีหนึ่งอย่างนี้นะเนี่ยก็เป็นเพราะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมะนั่นเองนะฝ่ายเกิดเนี่ยอวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นฝ่ายเกิดส่วนฝ่ายดับถ้าอยากจะให้ดับทุกข์ให้หมดทุกข์ไปก็ต้องทำลายอวิชชาอันนี้ทิ้งไปเสียอวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะความดับสนิทไปของอวิชชานั้นนั่นแหละด้วยวิราคะคืออริยมรรคที่เราทำขึ้นเรามาทำอริยมรรคให้มันเกิดขึ้นทำแสงสว่างให้มันมีขึ้นทำลายความมืดไปเสียสังขารมันก็ดับถ้าไม่มีวิชาไม่มีปัญญาแสงสว่างเกิดขึ้นสังขารมันไม่ดับมันเป็นกฎเกณฑ์ของมันฉะนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพวกเราทั้งหลายถ้าอยากให้ห้องมันสว่างให้มันหายมืดจะได้มองเห็นก็ต้องเปิดไฟให้สว่างถ้าไม่เปิดไฟให้สว่างอยากให้มันสว่างมันก็ไม่สว่างทั้งทีนึงมันก็มองไม่เห็นอะไรจึงต้องทำวิชาให้เกิดขึ้นทำอวิชชาให้หมดไปด้วยการเจริญมรรคนะพอทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ปัญญาก็มากขึ้นมีขึ้นพอปัญญามีขึ้นบ้างเล็กน้อยรู้เรื่องทุจริตไม่ดีนะเราก็ไม่ทำเพราะมันมีโทษเหมือนเรามีแสงไฟแสงสว่างเราเดินไปตามถนนส่องแสงสว่างเห็นงูงูมันจะกัดเราเราก็ไม่โง่ให้มันไปกัดเราก็หยุดยืนก่อนเดี๋ยวให้งูมันวิ่งผ่านไปก่อนนะเราเดินไปเจอหนามเราก็มีหนามไม่สะดวกเราก็ยกหนามออกไปข้างทางเราก็เดินไปได้สะดวกสบายเพราะมีความรู้มีปัญญามีแสงสว่างแต่ถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยถนนมันมืดมากเราก็บอกว่าไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยเดินไปมืดมืดอย่างเนี้ยมันจะเจออะไรบ้างก็เจอแบบที่พวกเราเจอกันเนี่ยเดี๋ยวก็เจอโดนด่าทำไมมาด่าฉันด้วยเหมือนเราเดินไปในที่มืดงูกัดโอ้โหไม่เห็นว่ามีงูนึกว่าจะไม่มีเดินไปงูกัดทำไมมันต้องมากัดด้วยไม่เห็นมันไม่เห็นไม่ใช่มันจะไม่มีที่ไม่เห็นเป็นเพราะมันมืดนะอย่างนี้วันๆพูดแต่ทุจริตแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ถูกความทุกข์กัดเอาถูกตบถูกต่อยอยู่วุ่นวายนึกว่าฉันทำอะไรผิดแล้วเนี่ยก็นึกอยู่อย่างนั้นมันก็ผิดอยู่อย่างนั้นสินี่อย่างนี้นะฉะนั้นจึงต้องอาศัยแสงของธรรมะนี้มาช่วยให้มีปัญญาสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเนี่ยก็เป็นกฎที่จะทำให้หมดทุกข์ฉะนั้นจะหมดทุกข์ด้วย
การทำลายอวิชชาทิ้งไปนะจะหมดความมืดก็เพราะใส่แสงสว่างเข้ามาก็เหมือนธรรมชาติทั่วไปกลางคืนมันมืดเนี่ยนะพอแสงดวงอาทิตย์ขึ้นมาความมืดมันก็หายไปมันไม่ได้หายไปไหนหรอกที่มันมีมืดขึ้นมาเพราะมันไม่มีแสงสว่างพอมีแสงสว่างมันก็หายมืดมันก็เท่านั้นแหละก็เหมือนกิเลสของพวกเราทั้งหลายที่เราหลงผิดยึดว่าเป็นเราเป็นของเราทำไมถึงยึดว่าเป็นของเราล่ะก็มันมืดเราก็ใส่แสงสว่างเข้าไปเอ้ามันก็เป็นของมันมันก็ไม่ยึดแล้วก็มีเท่านั้นแหละนี่ตัวตนทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความเห็นผิดเกิดจากความมืดเราเพียงแต่ใส่แสงสว่างเข้าไปเท่านั้นมันก็หายมืดเท่านั้นเองง่ายนิดเดียวแต่ว่ามันยากกันเนี่ยตกลงจะยากหรือง่ายก็ไม่รู้แต่นี่พูดไปตามกฎนะสรุปกฎง่ายๆว่าที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์อยู่ก็เพราะมันมืดมันไม่สว่างนะพวกเราเดินอยู่ในที่มืดวนไปวนมานึกว่าใหม่เหมือนเราเกิดมาเป็นคนนี่ใหม่ไหมครับเนี่ยดูเหมือนใหม่นะแต่ว่าจริงๆมันเก่าครับซ้ำไปซ้ำมาเอ้โอ้ไม่รวยอย่างเขาแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าบอกว่าแม่ถ้าเห็นคนรวยนะตกลงใจได้เลยเราเคยรวยมาแล้วเห็นพระราชาโอ้เราเคยเป็นพระราชามาแล้วเห็นยาจกเราก็เคยเป็นยาจกมาแล้วเห็นหมาเพื่อนกันเคยเป็นหมามาแล้วเนี่ยจับมือกันก็ได้อะไรก็ได้นะถ้าอยากจะรู้ก็ดูอุปนิสัยใจคอก็ได้เราก็มีมาหมดทั้งนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนี้นะนิสัยหมามันเป็นอย่างไรบ้างชอบกัดชาวบ้านดูเราสิเป็นไงบ้างนะชอบกัดชาวบ้านบ้างไหมนี่หมามันชอบเห่าเห็นใครก็เห่าไปเรื่อยเราเป็นยังไงบ้างชอบเห่าเขาไหมเออคล้ายๆกันเนาะนี่ก็พวกกันทั้งนั้นแหละมันไม่ได้ต่างกันอะไรนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสบอกเอาไว้แล้วเราเคยเป็นมาหมดแล้วเพียงแต่ว่าเวลาอยู่ในที่มืดเราไม่เข้าใจเราก็วนไปวนมาอยู่ในที่เดิมนึกว่าเป็นที่ใหม่นี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ให้เรารู้เรื่องให้เราเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมดาของธรรมะที่ครอบกฎทั้งปวงไว้นะจะพิจารณาข้อธรรมใดๆจะลึกซึ้งขนาดไหนก็อย่าลืมกฎเกณฑ์เหล่านี้นะให้อยู่ในกฎเหล่านี้ไม่เที่ยงไว้เสมอเป็นทุกข์ไว้ไม่ใช่ตัวตนไว้เป็นของที่เป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยไว้ถ้ายังมีอวิชชายังหลงอยู่หลงว่าเป็นเราเป็นของเรานี้ต้องเกิดอีกเอ๊ะนั่นสามีของเรานะเราต้องบอกได้แหมกูยังต้องเกิดอีกเลยเว้ยนี่อย่างนี้ต้องบอกได้โอ้นี่หมาของเรานะเนี่ยยังต้องเกิดอีกที่เกิดอีกเป็นเพราะหมาไหมไม่เป็นเพราะอวิชชามันหลงอยู่ถ้าหลงอยู่ต้องเกิดอีกเนี่ยเอาง่ายๆอย่างเนี้ยกินอาหารโอ้เรากินนะเราอร่อยนี่ยังต้องเกิดอีกเนี่ยต้องบอกได้ทำไมยังต้องเกิดอีกล่ะอวิชชาปัจจยาสังขารามันเป็นกฎมันเป็นกฎนะเป็นกฎเนี่ยเราต้องเข้าใจฉะนั้นพวกเรานี้อยู่กับธรรมะทั้งนั้นแหละแต่ไม่รู้นะตอนนี้ก็มาฝึกให้รู้ขึ้นให้รู้ขึ้นนะถ้าจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยกันก็ต้องทำลายอวิชชาทิ้งทำลายความไม่รู้แจ้งอริยสัจนี้ทิ้งซะโดยการฝึกปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์สอนไว้ให้มีปัญญาสัมมาทิฏฐิรู้จักอริยสัจ4รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักหนทางให้ถึงความดับทุกข์เอาแสงสว่างมาแทนความมืดแล้วก็นำทางไปนี่ก็จะเข้าถึงฝั่งคือพระนิพพานต่อไปก็จะถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้เนี่ยกฎมันเป็นอย่างนี้อยู่พอกฎมันเป็นอย่างนี้ต่อไปเราก็ทำหน้าที่ปฏิบัติตามกฎนะโดยเบื้องต้นก็คือต้องทำความเห็นของตนนี้ให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ซะก่อนอย่าไปมีปัญหากับกฎเกณฑ์ทั้งหลายที่มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปมีปัญหากับของไม่เที่ยงอย่าไปมีปัญหากับคนไม่แน่ไม่นอนคนไม่แน่ไม่นอนนี้ท่านมีปัญหาไหมทำไมไอ้หมอนี่ไม่เหมือนเดิมอย่าไปมีปัญหาเราต้องบอกอ๋อไอ้หมอนี่ไม่เหมือนเดิมเป็นธรรมดานี่อย่างนี้โลกมีคนดีบ้างไม่ดีบ้างมีปัญหาบ้างไหมบางท่านยังมีปัญหาอยู่จนกระทั่งโอ้โห
ทำไงจะแก้ปัญหาได้อย่างโน้นอย่างนี้แต่ที่จริงมันแก้ที่ความเห็นเนี่ยต้องเห็นให้ถูกต้องเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละโลกนะพอเห็นถูกแล้วก็คิดถูกพูดถูกแล้วก็เพียรพยายามทำอะไรที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปแต่เบื้องต้นต้องไม่มีปัญหากับเรื่องพื้นฐานก่อนไม่มีปัญหากับของไม่เที่ยงก่อนก็ของไม่เที่ยงมันก็ต้องไม่เที่ยงอยู่แล้วเราไปมีปัญหากับมันแล้วเราจะทำอะไรได้เราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นนะฉะนั้นต้องไม่มีปัญหาก่อนแท้ที่จริงไม่เที่ยงนะมันดีมันเป็นโอกาสให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้เราก็ใช้ความไม่เที่ยงนั้นให้เกิดประโยชน์แต่เราแต่เดิมเรานิสัยไม่ดีเออมันไม่เที่ยงเนาะเลิกซะแล้วทำใหม่ดีเลยนะแต่เดิมเราโง่โอ้มันไม่เที่ยงเนาะต่อมาเราฟังทำบ่อยๆจะฉลาดขึ้นนี่อย่างนี้ทำนองนี้เป็นทุกข์ขึ้นมาหนักอกหนักใจขึ้นมาความไม่เที่ยงก็จะช่วยเราไว้ให้อดทนไว้แหมมันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ไปนี่อย่างนี้หรือบางวันผมบรรยายทำนานๆท่านอาจจะโอ้โหอาจารย์เมื่อไหร่จะไปสักทีวะเหนื่อยจะตายแล้วเราก็ท่องไว้ไม่เที่ยงเดี๋ยวอาจารย์ก็ไปแล้วท่องไว้แหมพอท่องไว้บ่อยๆก็ไปจริงๆซะด้วยไงอย่างนี้เมื่อไหร่วันนี้จะหมดวันสักทีวะเราก็โอ้โหเดินจงกรม2ชั่วโมงนี่โอ้โหมันทรมานจิตใจเหลือเกินเว้ยจะตายแล้วมันนานจริงๆท่องไว้มันไม่เที่ยงแน่อย่างนี้อันนี้เป็นตัวช่วยเราได้ตลอดไปฉะนั้นความรู้ธรรมะนี่จะช่วยเราได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปความทุกข์จะลดลงแค่ผมนั่งพูดนานท่านว่าไม่เที่ยงเนี่ยความทุกข์ของท่านก็ลดแล้วแต่ท่านไม่ท่องอย่างนี้นะไม่รู้ความจริงอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะเลิกสักทีวะโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแช่งแม่งเลยเป็นไงทุจริตอีกแล้วแช่งมันนี่อย่างเนี้ยก็วุ่นไปนะแต่ถ้าโอ้มันไม่เที่ยงนะถึงคนนั้นนิสัยไม่ดีอย่างไรมันก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็ตายแล้วอย่างนี้ก็ความเข้าใจอื่นๆหรือการกระทำที่ถูกต้องก็จะค่อยๆมีขึ้นแต่ถ้าไม่รู้ความจริงซะก่อนแล้วเนี่ยโอ้โหผิดเยอะนะฮะอย่างนี้นะครับฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายจำกฎทั้ง4กฎนี้ไว้ให้มั่นคงนะจะพิจารณาเรื่องใดๆก็ให้อยู่ในกฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นกฎใหญ่นะครับ กฎข้อที่1ก็คือสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงจากไม่มีก็มามีมีแล้วก็หายไปนะแต่เดิมไม่เบื่อต่อมาก็เบื่อเบื่อมันปรากฏขึ้นเพราะไม่เที่ยงนะพอเห็นอะไรปุ๊บก็ชี้หน้าบอกได้เลยพอเบื่อปุ๊บก็แงะไม่เที่ยงนะทำไมมันไม่เที่ยงก็แต่เดิมมันไม่ได้มีมันก็มีขึ้นฉะนั้นแม้แต่เรานั่งอยู่ตอนนี้อ่ะแก่เท่านี้แล้วเมื่อวานนี้แก่เท่านี้ไหมไม่ทำไมจึงแก่เท่านี้ล่ะก็มันไม่เที่ยงเนี่ยชี้ส่วนไหนก็ถูกทั้งนั้นแหละเนี่ยหนังของเราก็เหี่ยวลงกว่าเมื่อวานเนี่ยทำไมมันเหี่ยวลงกว่าเมื่อวานนะมันไม่เที่ยงมันจึงมีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละนะความรู้สึกนึกคิดใดๆก็คล้ายกันแต่เดิมไม่คิดก็มาคิดก็เพราะมันไม่เที่ยงพอคิดขึ้นมาพุทธันก็ชี้บอกมันได้แม่ไม่เที่ยงเมื่อกี้ไม่ได้คิดอย่างนี้ตอนนี้ก็คิดขึ้นมาแล้วนะจากไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็หายไปหายไปก็หายไปเลยนะเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงมาจากที่ไม่ปรากฏและเวลาดับไปก็ไปสู่ที่ไม่ปรากฏความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเราหายไปไหนแล้วหายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมันหายไปแล้วไม่มีวันกลับมานะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะสาวอีกท่านต้องเกิดใหม่มันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะมันมีลักษณะที่สิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดากฎข้อที่2สัพเพสังขาราทุกขาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นะฉะนั้นให้รู้จักทุกข์พวกเรานี้อย่าไปทนทุกข์อย่าไปทรมานต้องรู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์นะรู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์แล้วเราจะปลอดโปร่งสบายอย่าไปแบกไว้นะให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรา
มันเป็นของมันมันเป็นทุกข์อย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาชีวิตเป็นของลำบากอย่างนั้นแหละฉะนั้นอย่าไปคิดมากมันลำบากอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เราคนเดียวที่ลำบากคนอื่นก็ลำบากเหมือนกันเขาไม่ลำบากเลยเขารวยไอ้คนรวยบางทีลำบากกว่าเราเยอะแม่เราลำบากไม่มีคนช่วยคนมีคนช่วยเยอะๆน่าจะสบายคนมีคนช่วยมีลูกน้องเยอะๆลำบากไหมบางทีลำบากกว่าเรามากเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นให้มองให้เข้าใจให้รู้จักสังขารมันเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละและกฎข้อที่สี่อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทสิ่งต่างๆที่เป็นไปนี้ล้วนอิงอาศัยกันและกันอิงอาศัยที่มีนั่นมีนี่ขึ้นมาก็เพราะมันอาศัยมันอิงที่มีถูกก็เพราะมันอิงผิดนะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าเราถูกก็แสดงว่ามีคนผิดมันจึงถูกขึ้นมานะมันอิงอาศัยกันมีดีมีชั่วมีถูกมีผิดมีสูงต่ำดำขาวที่รู้สึกว่าเราตัวสูงก็เพราะไปเปรียบเทียบกับคนที่เตี้ยกว่าอย่างนั้นแหละถ้าอยากจะเป็นคนสูงก็ไปหายืนใกล้ๆคนที่เตี้ยเราก็จะสูงขึ้นมาเนี่ยถ้าอยากจะเป็นคนสวยก็ไม่ยากอะไรไม่ต้องไปวุฒิศักดิ์คลินิกก็ได้มันเสียเงินเราก็ไปยืนข้างๆคนไม่ค่อยสวยนะไปยืนข้างๆคนกิเลสนั่นแหละเราก็จะดูดีขึ้นมาทันตาเห็นเลยมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นของเปรียบเทียบเป็นของอิงอาศัยกันอย่างนี้นะฉะนั้นเราต้องรู้จักถ้าไม่รู้จักนี่มันจะยึดจะถือว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนู้นมันก็จริงจังกับชีวิตเกินไปทั้งชีวิตนั้นมันจริงจังไม่ได้เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงมันไหลไปเรื่อยๆเราไปจริงจังกับมันเราก็ผิดเองที่ไปจริงจังนั่นแหละอย่างเนี้ยฉะนั้นจึงต้องรู้จักข้อปฏิบัติให้ดีคือปฏิบัติให้มีดวงตามีปัญญาให้เรามาจริงจังกับข้อปฏิบัติอย่าไปจริงจังกับสังขารให้มาจริงจังกับอริยมรรคฝึกให้มีดวงตามีปัญญาให้มีสัมมาทิฏฐิให้มีสัมมาสังกัปปะเนี่ยมามุ่งเน้นอยู่ตรงนี้เป็นข้อปฏิบัติของพวกเราคือให้มามุ่งดำเนินตามมรรคนี่แหละนะอย่างนี้ฉะนั้นการดำเนินตามมรรคจึงมีข้อแรกคือสัมมาทิฏฐินะซึ่งสัมมาทิฏฐินี้จะเกิดขึ้นด้วยเหตุใหญ่ๆหลักๆสองประการประการที่หนึ่งก็คือปรโตโคสะเสียงธรรมะเสียงจากผู้อื่นเสียงจากพระพุทธเจ้านะอย่างนี้ให้เราฟังธรรมะบ่อยๆตอนนี้มีโอกาสผมก็มาพูดให้ฟังนะท่านก็ฟังตั้งใจให้ดีฟังเงี่ยโสดสดับตั้งใจรับฟังตั้งจิตรับรู้ถ้าออกไปข้างนอกหลังจากจบคอร์สก็อย่าลืมฟังธรรมะครูบาอาจารย์ต่างๆอ่านหนังสือธรรมะค้นคว้าอ่านในพระไตรปิฎกก็ได้นะหนังสือสวดมนต์เราก็สวดบ่อยๆอันนี้เป็นปรโตโคสะเหตุที่หนึ่งเหตุที่สองก็คือโยนิโสมนสิการะฟังแล้วก็เอาไปใส่ใจอย่างกฎใหญ่เมื่อกี้นี้ท่านก็ฟังไปมันไม่เที่ยงนะบอกแล้วต่อไปก็เอากฎอันนั้นนะที่ฟังมานั้นไปใส่ใจไปโยนิโสไปกระทำเอาไว้ในใจให้แยบคายให้ถูกต้องถูกอุบายวิธีฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้มีสมาธิมั่นคงแล้วก็เอาธรรมะมาใส่ใจอันไหนมันเที่ยงบ้างท่านว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างไรเนี่ยอย่างนี้ก็มองดูสังเกตดูพิจารณาดูน้อมธรรมะเข้ามาใส่ตัวใส่ใจลงไปด้วยอาศัยเหตุสองประการนี้ก็จะเกิดเป็นปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องขึ้นพอเห็นถูกต้องก็จะคิดถูกต้องพูดถูกต้องทำถูกต้องแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามขึ้นแล้วก็ฝึกหมุนกันไปอย่างนี้ปัญญาก็จะมากขึ้นศีลก็จะดีขึ้นสมาธิก็จะดีขึ้นปัญญาก็จะดีขึ้นหมุนเป็นวงจรไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดินไปตามมรรคต่อไปนี่นะฉะนั้นตอนนี้ท่านทั้งหลายก็มาเข้าคอร์สปฏิบัติต
ามที่ตั้งชื่อไว้ก็คือคอร์สอริยมรรคก็อย่าลืมฝึกตัวเองให้เข้าสู่หนทางนี้ให้ได้หนทางนี้มีหัวหน้าเขาคือสัมมาทิฏฐิต้องฟังให้เข้าใจแล้วก็มีการใส่ใจให้ถูกต้องนะธรรมะเนี่ยมีข้อพิสูจน์อยู่มีประจักษ์พยานให้เห็นชัดนะกิเลสก็มีอยู่กับเราก็เห็นอยู่ของไม่แน่นอนก็มีให้เห็นอยู่คนแก่เป็นธรรมดาเราแงนมองข้างๆก็แก่จะให้เห็นอยู่เราก็น้อมเข้ามาสู่ตัวเองว่าเราก็แก่เป็นธรรมดาคนทุกข์ก็มีให้เห็นอยู่ของที่เป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยเป็นไปตามกรรมต่างๆก็มีให้เห็นอยู่เราก็มีประจักษ์พยานเห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีประจักษ์พยานอะไรที่ไหนคนตายก็มีให้เห็นทุกวันตายแล้วก็ไม่เห็นจะเอาเงินทองลาภยศสรรเสริญอะไรไปได้มีใครบ้างตายแล้วหอบเงินในธนาคารไปด้วยไม่มีตายแล้วเงินก็ยังอยู่ในธนาคารเหมือนเดิมมันก็เป็นอย่างนั้นปรากฏอยู่เราก็น้อมเข้ามาเสียเราก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่อย่างเนี้ยนะอันนี้แหละโดยอาศัยการฟังแล้วก็การใส่เอาไว้ในใจให้ดีให้ถูกต้องจะเกิดเป็นสัมมาทิฏฐินะพอมีสัมมาทิฏฐิต่อไปก็ให้มีสัมมาสังกัปปะอื่นๆต่อไปนะฉะนั้นในเมื่อคืนนี้กับวันนี้ผมพูดข้อธรรมะให้ฟังและโอกาสต่อไปจะบอกวิธีฝึกสัมมาทิฏฐิฝึกสัมมาสังกัปปะฝึกสัมมาวาจาต่อไปท่านจะได้เข้าใจวิธีจะได้เดินมรรคเป็นนะทีนี้จะเดินได้ก็อย่างที่บอกคือเนื่องจากองค์มรรคนี้รวมเข้ามาในจิตท่านจะต้องเอาจิตมาไว้ที่ตัวเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วชำระพื้นฐานให้ดีนะจะไปเที่ยวดูคนอื่นแก้คนอื่นนี่ไม่ได้ต้องเข้ามาที่ตัวองค์มรรคนี้จะเกิดที่จิตนี้อย่างนี้นะครับเอาละบรรยายในเช้าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ